ล้วก็หมดสิ้นหรือถ้าใครยังหลงคิดว่าวิญญาณไม่มีการเกิดสืบต่อไม่มีคิดแต่เพียงว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วก็แล้วแล้วกันไปนั่นแหละคือความเข้าใจที่พระพุทธองค์เรียกว่าพวกอุเฉททิฏฐิคือผู้มีความเห็นว่าตายแล้วสูญตายแล้วเลิกกันก็จงระวังไว้เถิดว่าจะเป็นผู้ประมาทโดยแท้เพราะไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีแล้วนี่ดังนั้นชาตินี้อยากได้อะไรก็เอาอยากเสพอะไรก็เสพอยากกินอะไรก็กินอยากโกงอย่างไรก็โกงขอให้โกงอย่างฉลาดที่สุดอย่าให้เขาจับได้ก็แล้วกันด้วยเหตุนี้ถ้าขืนผู้ใดมีความคิดเช่นนี้แมนได้โอกาสไปเป็นใหญ่เป็นโตมีช่องทางที่จะกินจะโกงได้รับรองคนผู้นี้จะกินและโกงสะบั้นเลยเพราะเขาไม่หวงชาติหน้านั้นหนึ่งและเขายังคือผู้จะคงเสพกามคุณ5อยู่ด้วยเขาจึงจะยังต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเอากามคุณ5นั้นๆคือลาภและยศสรรเสริญหรือที่แท้ๆก็คือเงินนั่นเองดังนั้นผู้ที่ไม่มีความเชื่อว่าชาติหน้ามีหรือบาปอันจะตกทอดไปถึงชาติหน้ามีก็เป็นผู้ไม่มีบาปมีบุญกันแล้วขอเสพสุขสมใจแต่ในชาตินี้เป็นพอชาติหน้าไม่มีไปห่วงมันทำไมเพราะฉะนั้นกามคุณ5เขาจึงจะไม่ยอมลดจึงคิดดูเถิดว่าคนผู้นี้คือผู้ปฏิบัติธรรมหรืออาตมาอธิบายดังนี้ผู้ที่เชื่อว่าวิญญาณไม่มีการสืบต่อก็จะคิดแย้งขึ้นมาทันทีว่าตูข้ารู้หรอกหน้าว่าทำชั่วจะได้รับผลชั่วทำดีจะได้รับผลดีเพราะฉะนั้นตูข้าย่อมจะต้องอดใจระงับไม่ทำความชั่วให้ได้เพราะตูข้าเป็นผู้พ้นอวิชชาแล้วเป็นผู้รู้แจ้งดีแล้วว่าทำชั่วต้องได้รับผลชั่วแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าทุกคนในที่นี่ต่างรู้ดีแล้วทั้งนั้นว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเป็นผู้มีความรู้อย่างนี้แล้วด้วยกันทั้งสิ้นแล้วทำไมในหมู่ท่านผู้ฟังที่นั่งฟังอยู่นี่แหละจึงยังทำความชั่วอยู่ทั้งที่บางทีรู้ด้วยซ้ำไปว่าขณะที่กำลังจะกระทำอะไรลงไปในขณะนั้นเป็นโกรธเป็นโลภแต่ก็ยังอดทำลงไปไม่ได้ห้ามไม่อยู่หยุดไม่ลงนั่นก็เพราะว่ากิเลสอันมีฤทธิ์มีแรงอยู่ในใจในจิตมันยังไม่ตายใช่ไหมล่ะจึงต้องทำอย่าพูดไปถึงเรื่องบางเรื่องที่เราทำชั่วหรือโลภหรือโกรธเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเลยแม้รู้อยู่ว่าโลภว่าโกรธก็ยังหยุดไม่ได้นี่แหละจงนำมาคิดดูและผู้ที่ยังหักห้ามไม่ได้นี้ก็มีความรู้คือรู้ว่าทำชั่วย่อมได้ชั่วและรู้อีกด้วยว่าการมีกิเลสคือยังโลภยังโกรธอยู่นั้นคือความชั่วดังนั้นอวิชชาของผู้ที่ยังเข้าใจว่าวิญญาณไม่มีหรือเข้าใจว่าการเกิดการตายไม่มีการสืบต่อบาปบุญที่สืบทอดไม่มีจึงเป็นอวิชชาที่กินความแคบๆสั้นๆง่ายๆตื้นๆแค่รู้ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเท่านั้นจนทำให้ผู้คนคิดเพียงเผินๆหลงเข้าใจเอาว่าโธ่เอ๋ยแท้ที่จริงอวิชชาของพระพุทธองค์ก็ไอ้ง่ายๆแค่นี้เองเขาจึงจะเป็นผู้ทำดีโดยไม่ระวังถ้าทำชั่วก็ระวังหน่อยอย่าให้ใครจับได้แต่แม้จะจับได้ก็รับผลตอบแทนเพียงในชาตินี้เท่านั้นก็พยายามหาทางผ่อนคลายเอาดังนั้นเขาจะไม่กลัวเกรงความชั่วเล็กๆน้อยๆเลยจะเกรงบ้างก็แต่ความชั่วที่หนักๆเท่านั้นเองเขาผู้นี้จะคำนึงบ้างก็แต่กายกรรมกับวจีกรรมส่วนมโนกรรมเขาจะไม่พะวงเลยเพราะจะคิดชั่วยังไงก็ได้ไม่ทำหรือไม่พูดออกไปก็แล้วกันจิตไม่มีการสั่งสมวิญญาณไม่มีการสืบต่อเพราะฉะนั้นจิตจะฟันเฟื่องชั่วต่ำยังไงก็ทำได้เ
เมื่อหยุดคิดมันก็จบสิ้นได้ทันทีเขาผู้นี้จึงคือผู้จะมีภูมิจิตสูงสุดได้เพียงแค่นี้แล้วก็ทำให้คนผู้นี้หลงผิดว่าตนเข้าใจแล้วตนบรรลุแล้วสำเร็จแล้วเพราะความง่ายๆตื้นๆแคบๆนั้นเขาจึงเป็นผู้ไม่สนใจจะตัดกิเลสศึกษาหานามรูปตัวจริงตามเรียนตามรู้พ่อแม่ของกิเลสอันมีทางนอกกายและในกายจึงยังคงเป็นผู้ยังทำชั่วอยู่โดยทางใจนั่นเองตลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่จึงมิได้ปฏิบัติในข้อที่ว่าทำจิตให้ผ่องใสเลยจิตยังอยู่เท่าเดิมเป็นแค่คอยกดคอยข่มมันไว้ในบางขณะเท่านั้นคนผู้นี้อาจจะยืนยันแข็งแรงได้ว่าเขารู้แจ้งความชั่วได้แต่เชื่อไหมว่าเขาจะยับยั้งการกระทำชั่วคือยังละให้หมดความโลภความโกรธยังไม่ได้เมื่อใดยังไม่ฆ่าตัวกิเลสให้ตายลงไปจริงๆแม้จะเอาสติข่มฟื้นหรือกดหรือพยายามอย่างไรก็ตามดังนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจว่าวิชาพุทธศาสนาง่ายและตื้นแค่นั้นผู้นั้นก็คือผู้เข้าใจว่าโลกนี้มีจบสุดแค่ขั้นอนุบาลหรือชั้นประถมจริงๆจะสูงไปกว่านั้นไม่ได้เลยถ้าไม่มองให้กว้างให้ไกลต่อไปอีกโดยไปตั้งข้อรังเกียจยึดถือแต่ว่าวิชาวิญญาณหรือความรู้ที่กว้างขวางกว่านี้ไม่มีไม่ใช่ของพุทธคนผู้นี้ก็ย่อมจะจบวิชาพุทธศาสนาแค่นี้ด้วนๆอยู่เท่านี้เองจึงมีผู้หลงตามและเห็นตามความง่ายนี้มากมายอยู่ในขณะนี้เพราะมันง่ายจริงและเห็นได้เร็วด้วยก็มันเป็นการไขวิชาขั้นอนุบาลมันจะไม่ง่ายได้อย่างไรกันเล่าเมื่อเรื่องมันตื้นๆผู้ฟังก็เข้าใจได้เร็วซึ่งที่จริงก็ดีแล้วแต่อย่าไปยึดถือยึดมั่นว่าพุทธศาสนามีอยู่แค่นี้เท่านั้นแหละทุกคนลองคิดดูให้ดีด้วยเหตุนี้คนที่มีความเข้าใจว่าวิญญาณไม่มีการสืบต่อจึงควรระวังเพราะจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเราจะดูความจริงจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เองง่ายๆพระองค์ย่อมเห็นแจ้งจริงแล้วว่าการครองชีวิตด้วยดีนั้นต้องระวังต้องภาคเพียรปฏิบัติอย่างมากต้องควบคุมด้วยปัญญาต้องให้จิตบรรลุปฏิเวธธรรมจริงๆไม่ใช่พอได้รับคำอธิบายแค่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เข้าใจแจ่มแจ้งเป็นความรู้ทะลุแล้วและเห็นว่าแค่นี้แหละคือวิชาของพุทธศาสนาแล้วก็พอยึดมั่นว่าจบการศึกษาพุทธศาสนาแล้วและแล้วก็จะมีชีวิตอยู่เป็นคฤหัสถ์ตลอดกาลก็ได้โดยเสพสุขอย่างคฤหัสถ์หรือมัวเมาอยู่กับกามคุณอยากกินอร่อยก็กินเมื่อมีกินอยู่แล้วก็กินให้ช่ำใจอย่างนั้นไม่ใช่เลยนั่นคือผู้หลงไหลผู้ไม่รู้จักกามคุณ5นั่นเองอย่าเล่นลิ้นดิ้นวนเสพไม่ขาดนั่นคือผู้ไม่รู้จักอริยสัจการปฏิบัติพุทธธรรมนั้นต้องหนีต้องหน่ายโลกหรือโลกียะหรืออันคือกามคุณ5นั่นแหละต้องหนีต้องหน่ายกามคุณ5ให้ได้ไม่ใช่ยังเสพอยู่แล้วก็เพียงแต่พูดด้วยลิ้นเอาว่าตูข้าเสพด้วยความว่างแต่แท้จริงตนเองยังอริดอร่อยอยู่ถ้าผู้ใดยังขืนหลงคิดอยู่ว่าพุทธธรรมสอนแค่ให้คนเสพกามคุณ5ไม่ต้องถึงกับหนีโลกหรือหนีออกบวชแล้วก็เมื่อพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้แล้วพอท่านจะเสด็จกลับเข้ากรุงเพื่อโปรดสัตว์โลกในคราโน้นเมื่อมาพบพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะและแล้วพระราชบิดาก็ได้อัญเชิญให้พระองค์กลับเข้าวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธองค์ก็คงต้องกลับเข้าไปเป็นแล้วละสิท่านจะยังทรงดื้อแกล้งฝืนเป็นพระภิกษุผู้ต้องฉันมื้อเดียวอยู่ทำไมไม่เสพกามคุณทั้งสิ้นอยู่ทำไมให้ป่วยการก็เมื่อใจ
หรือจิตของพระองค์ท่านก็ทำได้แล้วพระองค์ละวางได้แล้วท่านทำความไม่ยึดถือได้แล้วท่านก็น่าจะกลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสพกามคุณกามสุขอย่างคนแล้วก็ติ้งต่างว่าละวางเอาเหมือนอย่างที่หลายคนกำลังเข้าใจอยู่ในเวลานี้ว่าการละวางนั้นแสนง่ายพูดเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ก็ได้หยุดยึดถือเดี๋ยวนี้ก็พ้นทุกข์ได้พระองค์ก็คงต้องทำเช่นนั้นเป็นตัวอย่างแล้วล่ะสิท่านจะมัวมาเป็นพระภิกษุที่เที่ยวทรมานองค์ออกเผยแพร่และเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นนั่นทำไมยังไม่เท่านั้นแค่พระองค์ไม่ยอมกลับคืนเข้าไปรับราชสมบัติครองสุขอย่างฆราวาสองค์เดียวยังไม่พอแถมยังบังคับจับเอาน้องชายของพระองค์คือเจ้าชายนันทะผู้จะต้องเป็นผู้ครองราชสมบัติสืบแทนไปบวชเสียอีกสัมมินำจับเอาไปบวชในวันที่กำลังแต่งงานเสียด้วยพรากน้องชายจากคู่รักแม้กำลังแต่งงานก็ทำลายลงอย่างไม่ยอมเห็นใจเลยพระพุทธองค์คิดผิดหรือพระพุทธองค์เห็นว่าการครองเรือนการเป็นฆราวาสเสพสุขอย่างปุถุชนนั้นดีหรือไม่ดีก็ลองคิดดูให้เข้าใจให้ถ่องแท้ยังไม่พอยิ่งกว่านั้นอีกพระราหุลโอรสของพระองค์พระนางพิมพาส่งให้ไปทูลขอราชสมบัติแท้ๆพระพุทธองค์ยังจับราชโอรสบวชเสียซ้ำอีกแน่พระพุทธเจ้าโหดร้ายหรือจึงได้ทารุณคนถึงขนาดนั้นหรือว่าพระพุทธองค์โง่หรือจึงทำอะไรตามอำเภอใจเอาอย่างนั้นการออกบวชหนีจากโลกได้นั้นเป็นการดีกว่าอยู่เป็นฆราวาสหรือไม่ก็จงคิดดูดีๆพระพุทธองค์ย่อมรู้แจ้งดีว่าการเป็นฆราวาสหรือการไม่หนีจากโลกียะนั้นแม้จะให้มีสมบัติอันเป็นส่วนประกอบของโลกียะมากมายท่วมฟ้าก็จะพบสันติสุขหรือนิพพานอันเป็นที่สิ้นตัณหาไม่ได้ต้องตัดขาดอุปาทานในรสอร่อยของกามคุณ5ให้ได้อย่างแท้จริงจนจิตนั้นเป็นโลกุตระจิตอย่างแท้จริงขั้นเรียกว่าจิตเป็นสุญญตาจริงๆนั่นแหละจึงจะเรียกว่าบรรลุหลุดพ้นอย่าคิดเอาง่ายๆเป็นอันขาดดังนั้นจึงต้องเข้าใจให้ดีพอว่าวิญญาณนั้นมีแน่ๆแม้การสืบต่อของวิญญาณก็มีด้วยและแท้จริงแล้วถ้าจะพูดว่าฆราวาสเสพกามคุณ5ด้วยความว่างจริงๆก็จะพูดได้แต่ไม่ใช่ในขณะนี้หรือในคนยุคนี้ก็จะมีในยุคอื่นกับอื่นอันเรียกว่าทุกคนล้วนเป็นอริยะกันทั้งนั้นและไม่ต้องไปออกบวชเป็นพระด้วยเพราะคนเป็นอรหันต์ดิบอรหันต์โดยไม่ต้องเป็นบรรพชิตกันเสียส่วนมากนั่นก็ต้องมีความรู้เรื่องวิญญาณจึงจะรู้จะเข้าใจได้และที่ถูกที่ต้องแล้วจุดหรือขอบข่ายที่จะต้องเข้าใจให้ได้จะต้องลงมือเรียนรู้เอาใจใส่ให้ดีและลงมือปฏิบัติให้แจ้งนั้นก็คือต้องรู้วิญญาณอย่างที่คุณสวัยแก้วสมพูดถึงอยู่เสมอๆนั่นเองเราต้องเรียนรู้วิญญาณขั้นนี้ก่อนเรียนรู้แล้วก็ต้องเพ่งพินิจติดตามปฏิบัติรู้ปฏิบัติให้จริงให้เห็นแจ้งวิญญาณดังกล่าวนี้ให้ได้ซึ่งก็มีแค่วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางจมูกและวิญญาณทางกายนี่แหละคือวิญญาณในกรอบข่ายของชั้นประถมเราต้องกระทำให้แจ้งต้องรู้พ่อแม่ของวิญญาณให้ได้รู้รูปนามของมันให้ชัดและต้องพยายามฆ่าหรือดับมันให้ถูกตัวจะดับวิญญาณ5ตัวนี้ทีไรต้องดับพ่อแม่มันจึงจะเรียกว่าดับเหตุแล้ววิญญาณผีกิเลสก็ไม่เกิดไม่ใช่มาดับเอาที่ตัวผลคือดับวิญญาณหลังจากรับรู้เสพรสแล้วจึงค่อยมาวางเฉยอย่างนั้นไม่ใช่เลยต้องดับต้นทางโดยสังวรอย่าให้มีกิเลสมาร่วมปรุงแต่งหรือมาสังขารธรรมด้วยหรืออย่าเผลอใจห่างใจจนปล่อยให้พ่อแม่ของวิญญาณสืบพันกันนั่นคือดับเหตุต้องไม่มีความรู้สึกเกิดจึงจะเรียกว่าไม่มีวิญญาณวิญญาณดับคือดับเฉพาะกิเลสที่มาสังขารกับวิญญาณเท่านั้นแต่วิญญาณก็ยังรับรู้อยู่ไม่ได้ดับการรับรู้
จึงจะเรียกว่ารู้อารมณ์เป็นศูนย์ดูรสอร่อยไม่มีต้องทำดังนี้ให้ได้จึงจะเข้าใจความว่างความเปล่าความเป็นศูนย์จึงควรคำนึงให้มากและจงเอาใจใส่วิญญาณในกรอบเล็กๆคือในตนเองนี้ให้แจ้งเสียก่อนเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตคือมีตาทิพย์เรียนเท่านี้ทำแบบฝึกหัดเข้าไปเพื่อจะเห็นวิญญาณแจ้งวิญญาณสำเร็จวิชาวิญญาณขั้นประถมคือขั้นภายในกายเรานี้ให้ได้เรียกว่าจะต้องจับตัวมันได้จริงๆเห็นได้ด้วยตาในหรือตาใจแล้วจริงๆเพราะวิญญาณหรือพลังงานมันไม่มีตัวตนให้เห็นได้ด้วยตาเนื้อหรือตานอกจึงต้องเห็นให้ได้ด้วยตาในจึงจะเรียกผู้เห็นวิญญาณด้วยตาในนั้นว่าเห็นแจ้งตัวตนของวิญญาณเรียกเป็นภาษาพระก็ว่าสำเร็จวิชาเห็นกายที่เห็นสักกายทิฏฐิคือสำเร็จการเห็นกายในร่างกายของตนอย่างทะลุนั่นคือเห็นกายในกายและเห็นจิตในจิตของตนได้หรือเรียกว่ารู้จักกามคุณ5ที่เกิดดับอยู่ในตนได้นั่นเองต้องเห็นกายในกายจิตในจิตด้วยตาในหรือที่เรียกกันด้วยภาษาว่าตาทิพย์นั่นแหละจึงจะเห็นกายในกายจิตในจิตซึ่งตามภาษาคนก็เรียกว่าเห็นผีเห็นเทวดาเห็นวิญญาณจึงเรียกผู้นี้ว่ามีตาทิพย์ถ้าเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาธรรมดานั้นมันเห็นเพียงกายภายนอกยังไม่เห็นกายภายในผู้เห็นเพียงกายภายนอกนั้นเด็ก5ขวบก็เห็นก็รู้กายภายนอกได้แล้วตาไม่บอดก็เห็นได้แต่นี่มันกายในที่ถ้าจะเรียกตรงๆว่ากายในก็คือกามคุณ5โดยตรงก็ไม่ผิดเลยถ้าใครสามารถเข้าใจได้เพราะคนนั้นที่แท้ก็คือกามคุณ5ดังนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่าคนก็คือผู้อริดอร่อยอยู่กับกามคุณ5นั่นเองจึงเห็นกายของตนหรือเห็นกามคุณ5จึงคือเห็นในแง่เดียวกันและต้องเห็นด้วยตาทิพย์หรือตาที่ละเอียดจริงๆและตาทิพย์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตาที่ได้เที่ยวสอดสายไปรู้ไปเห็นผีเห็นเทวดาแล้วคบกับผีกับเทวดาพากันสร้างนรกก่อสวรรค์กันอยู่แล้วเล่าๆหรือคบกับวิญญาณเพื่อเห็นของหายทายหวยเบอร์เพ้อพกหาคู่เป็นผู้วิเศษมีเดชฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันเป็นการเห็นอะไรนอกเรื่องนอกหลักสูตรของวิชาพุทธธรรมตาทิพย์ที่แท้ของพุทธคือเห็นนามรูปเห็นวิญญาณด้วยความรู้ชัดเป็นจริงเห็นนามคือพลังงานเห็นรูปคือสสารอันเป็นการเห็นแล้วอย่างถูกสัจธรรมหรือถูกความแท้จริงตามที่เป็นจริงเท่านั้นว่าพลังงานใดดีเทวดาพลังงานใดชั่วผีสสารใดถูกเทวดาสสารใดผิดผีพ้นความเห็นผิดในสักกายทิฏฐิเมื่อเห็นได้ดังนี้จนพ้นความสงสัยใดๆพ้นวิจิกิจฉาและเป็นผู้รู้รอบขอบข่ายในขั้นภูมิของตนจึงเร่งรัดทำแบบฝึกหัดให้ตนได้ถูกต้องคือดับด้านชั่วก่อแต่ด้านดีหรือฆ่าผีให้หมดเสียก่อนแล้วค่อยๆมาค้นคว้าฆ่าผีที่อยู่ในร่างเทวดาในขั้นภูมิสูงขึ้นของตนต่อและต่อๆไปตามลำดับต้องรู้ขั้นภูมิของตนให้ถูกไม่ไปหลงทำแบบฝึกหัดนอกขอบข่ายนอกขั้นภูมิอยู่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงทางปฏิบัติพ้นศีลัพพตปรามาสเป็นผู้เดินทางถูกตั้งทิศถูกเดินเข้าหานิพพานแท้ถ้านอกไปกว่านี้ก็ยังเฉยเฉยอยู่ยังหันทิศผิดเรียกว่ายังจับทิศไม่ถูกยังจะลงตัวหรือเข้าสู่กระแสทานแห่งพระนิพพานไม่ได้เรียกว่ายังจับแพะชนแกะอยู่นั่นเองคือยังไม่ถูกฝาถูกตัวมันยังเลอะยังเป็นความหลงผิดที่เรียกว่าโมหะและยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ
จึงต้องตั้งหลักให้ได้เข้าใจให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเอาวิชาขั้นสูงเกินกว่าหลักสูตรของตนมาสนใจคืออย่าไปหลงไหลใส่ใจในเรื่องวิญญาณอันเป็นเรื่องนอกตนที่มันเป็นวิญญาณตัวโตตัวที่กว้างไกลขยายแถวอยู่ไกลๆขั้นมัธยมขั้นปริญญาแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าของเขาขั้นนั้นยังมียังเป็นขั้นภูมิที่สูงขึ้นไปอีกเหมือนเรารู้ว่าวิชาวิทยาศาสตร์เขามีเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงขั้นปริญญาเอกซึ่งมันเป็นระดับไปอันเรายังไม่ควรไปจับไปแตะก่อนเมื่อจบวิญญาณขั้นประถมจริงจับตัววิญญาณถูกรู้ชัดในผีรู้แจ้งในเทวดาสำหรับขั้นภูมิของตนจับนามรูปของวิญญาณในตัวตนได้ชัดเจนแจ้งแล้วตาเราจะใสเองปัญญาเราจะเฉียบแหลมขึ้นจนพอมองวิญญาณนอกตัวเองออกจะเห็นผีเห็นเทวดาที่กว้างไกลขึ้นได้เองไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเมื่อนั้นเราจะเข้าใจได้เองว่าวิญญาณของสัตว์โลกมีขอบเขตแค่ใดวิญญาณของสรรพสิ่งมีขอบเขตแค่ใดตราบจนขั้นปริญญาเอกก็จะรู้ค่าของวิญญาณทุกชนิดในเอกภพหรือมหาพิภพจบสากลจักรวาลอันหมดสิ้นทั้งสรรพสิ่งแร่ธาตุดินน้ำลมไฟพืชต้นไม้สัตว์คนไปจนผีเทวดาพรหมโลกดวงดาวดวงอาทิตย์จักรวาลและมหาพิภพจบแดนจักรวาลในขณะนี้อาตมาจึงใคร่ทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังด้วยปัญหาที่ว่าอย่าไปหลงคิดว่าตนเองสูงแล้วเสียก่อนโดยไปหลงเอาแบบฝึกหัดขั้นปริญญามาทำเสียเพลินเช่นเรื่องวิญญาณก้อนหินวิญญาณผีวิญญาณจักรวาลโดยเฉพาะวิญญาณขั้นสุญญตาเป็นต้นเพราะถ้าพูดว่าวิญญาณขั้นสุญญตานั้นมันหมายถึงวิชาขั้นปริญญาเอกแต่ตัวเรายังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดวิชาวิญญาณแม้เพียงขั้นประถมก็ยังทำไม่จบแล้วมันจะไปสำเร็จปริญญาเอกได้อย่างไรจริงเราพูดถึงได้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์เราก็อาจจะพูดถึงปรมาณูนิวเคลียร์เอกภพอะไรก็ได้และอาจจะบรรยายได้บ้างเหมือนกันว่ามันหมายถึงอะไรแต่แท้จริงเรามีความรู้ว่าด้วยเรื่องปรมาณูนิวเคลียร์หรือเอกภพนั้นจริงๆหรือเราสร้างเราทำมันได้จริงๆหรือก็โดยนัยยะเดียวกันเพียงแต่ไปท่องเอาตำราเอาภาษาเรียกเอาชื่อเอาหลักการเอาทฤษฎีของวิชาวิญญาณขั้นปริญญาเอกอันคือวิญญาณขั้นสุญญตามาเราก็นำมาพูดได้แค่ทำความเข้าใจกับที่เราจะพูดนั้นเสียหน่อยให้รู้เหตุและผลของตรรกะและนิรุกติคือรู้ที่มาและความหมายของคำให้ดีเราก็พอจะเอามันมาพูดสู่ใครฟังก็ได้แต่วิญญาณในจิตของเราเองผู้พูดนี้อันเป็นผีเป็นเทวดาอยู่ในร่างในกายของเราเองนี้เราก็ยังดับมันไม่ถูกตัวดับยังไม่ลงได้เพราะไม่รู้จักตัวมันรู้จักมันแต่เพียงชื่อจึงดับไม่ขาดข้ายังไม่ตายมันจึงแสดงตัวตนของมันออกมาให้ผู้อื่นที่สังเกตเป็นได้เห็นอยู่ผู้นั้นจึงมีแต่หลงเข้าใจเอาเองว่าเราดับได้แล้วหยุดมันฆ่ามันได้แล้วแท้จริงวิญญาณทางหูทางตาทางลิ้นทางจมูกทางสัมผัสแม้ทางใจก็ยังเต้นแรงเต้นกาออกโขนออกลิเกแหกปากแลบลิ้นปลิ้นตาให้คนเห็นอยู่มันจะเรียกว่าดับยังไม่ได้ต้องดับไปเป็นขั้นๆให้ได้ฆ่าตัวโตๆที่เห็นได้ชัดๆนี่ให้ตายเสียก่อนแล้วค่อยไปตามประหารตามฆ่าวิญญาณตัวเล็กๆตัวละเอียดยิ่งกว่าที่มันยังแฝงลึกอยู่ข้างในอันเป็นวิญญาณขั้นยากแล้วค่อยก้าวไปถึงขั้นปริญญาเอกผู้ที่หลงเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ว่าตัวเองบรรลุแล้วสำเร็จแล้วหรือคิดว่าเพียงพอแล้ว
ดับโลภะโทสะได้แล้วถึงสุญญตาแล้วหรือทำความนิ่งทำความว่างให้แก่จิตตนเองได้แล้วนั้นมีอยู่ไม่น้อยแต่ไม่ได้บรรลุจริงซ้ำยังมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิผสมผสานอยู่ในจิตส่วนลึกอันตนเองก็ยังไม่รู้ตัวของตัวเองได้เลยจึงเป็นความหลงโมหะที่ต้องระวังให้มากทีเดียวแม้นผู้ใดมีจิตเข้าใจในตัวเองอย่างนี้แล้วก็พูดหนักๆหรือแรงๆได้เลยว่าฉิบหายกันทีเดียวเพราะจะเป็นผู้หลุดผู้พ้นผู้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไม่ได้ด้วยกิเลสดุ้นเบ้อเริ่มยังขวางลำปิดหนทางมรรคอยู่ชัดๆคุมสติได้ไม่ใช่อาการหลุดพ้นอาตมาจะเปรียบให้ฟังง่ายๆผู้ที่หลงตนดังกล่าวนี้เป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรคือเหมือนอย่างกับว่าคนผู้นี้รู้ว่าเสือนั้นเป็นภัยน่ากลัวเมื่ออยู่ในแดนเสือจึงได้หัดมีสติคอยระมัดระวังตัวพร้อมกับหาปืนผ่าหน้าไม้หรือเครื่องป้องกันตัวที่จะข่มเสือไล่เสือได้มาไว้กับตนแล้วก็ระมัดระวังตัวเสมอนั่นคือพยายามมีสติเสมอเมื่อเห็นเสือโผล่มาทีใดก็เอาเครื่องมือที่ข่มเสือได้หรือไล่เสือได้นั้นออกมาไล่เสือไปเมื่อเสือวิ่งหนีไปแล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเองพ้นทุกข์แล้วสบายแล้วปลอดจากเสือแล้วที่จริงนั้นยังเลยยังไม่ปลอดภัยเลยผู้นี้แหละคือผู้ที่กำลังฝึกหัดปฏิบัติธรรมขั้นอนุบาลคือหัดมีสติระมัดระวังตนให้ได้เท่านั้นถ้าเผลอสติเมื่อใดเสือก็เข้าถึงตัวและคาบเอาตัวไปกินเสียทุกทีนั่นคือถูกวิญญาณหลอกหรือเกิดทุกข์ถ้าไม่เผลอสติก็พอทำนาพอได้ต่อสู้กันกับเสือบ้างแต่กระนั้นก็ดีถ้าเป็นนักเรียนอนุบาลขั้นต้นจริงๆแม้จะมีสติหรือเห็นเสือมาเต้นเร่าๆอยู่ต่อหน้าหรือรู้ว่ากิเลสมันกำลังคุกคามเราอยู่นั่นเองแต่ก็ยังสู้เสือหรือดับกิเลสนั้นลงไม่ได้ปล่อยให้เสือกินเอาเฉยๆก็ถมไปจนกว่าจะเก่งคือสติก็มีเสือมาถึงตัวเมื่อใดก็รู้ตัวได้ทันทีและพยายามขับไล่เสือให้หนีไปจนพ้นตนจนได้และแม้จะมีความสามารถขับไล่เสือได้แต่ถ้าเผลอสติเมื่อใดเสือก็ถึงตัวก่อนจะรู้ตัวตนเองก็เป็นเหยื่อของเสือถูกเสือกินหรือถูกทุกข์คุกคามหรือปล่อยให้วิญญาณมันเกิดปล่อยให้รสชาติทางหูตาลิ้นจมูกสัมผัสกายเกิดขึ้นมาเสพนั่นเองก็หลงเพลินอยู่กับภาพมายาผีหรือเทวดานั้นแท้จริงตนกำลังถูกเสือกินหรือกำลังถูกวิญญาณมันเต้นระบำหลอกอยู่แท้ๆแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าสามารถขับไล่เสือไปได้แล้วก็ดีใจหลงตนว่าพ้นทุกข์แล้วนั้นนั่นยังไม่ถูกนั่นคือการบำบัดเพียงชั่วคราวคือการข่มไว้คืออาการของผู้ฝึกแต่เพียงเอาหินทับหญ้าไว้เท่านั้นหรือคือการแกล้งทำเป็นลืมโลภะลืมโทสะเสียให้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองมันยังไม่ใช่ขั้นบรรลุหรือขั้นปฏิเวทธรรมการฝึกหัดขั้นมีสติให้ได้ทุกเมื่อนั้นคือขั้นอนุบาลเมื่อรู้วิธีดีแล้วก็ขยับขึ้นมาฝึกหัดรู้จักเสือและแล้วก็หาทางฆ่าเสือให้ตายสนิทไม่ใช่ไล่มันไปเท่านั้นต้องฆ่าเสือให้ตายจึงจะเรียกว่าดับเหตุได้ถ้าดับเป็นดับถูกตัวก็เรียกว่าขึ้นชั้นประถมแล้วก็มาเพียรดับหรือเพียรฆ่าเสือให้ได้มากๆฆ่าเสือได้มากตัวหรือดับกิเลสได้มากพอควรแล้วจึงจะได้ชื่อว่าขึ้นชั้นมัธยมตราบใดยังแค่ไล่เสือหนีไปเฉยๆยังถึงกับฆ่าเสือยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าจบสำเร็จในชั้นประถมหรอกเสือมันยังวิ่งวนเวียนอยู่ในป่าลึกรอบตัวเราหรือกิเลสมันก็ยังวิ่งวุ่นเต็มอยู่ในจิตของเราอยู่นั่นเองเสือเข้าป่าลึกก็คือ
กิเลสมันเข้าไปซ่อนอยู่ในจิตขั้นในขั้นลึกอันคือรูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิตหรือเรียกอีกภาษาศัพท์หนึ่งก็คืออาสวะจิตและอนุสัยนั่นเองจึงอย่าเพิ่งหลงเข้าใจธรรมะแค่ขั้นตื้นๆง่ายๆว่าธรรมะนี้ช่างกล้วยจริงหนอเรียนรู้วันเดียวก็ย่อมได้บรรลุได้ที่จริงก็บรรลุได้ถ้าเป็นผู้มีบารมีสูงสั่งสมมาเพียงพอแต่ยุคนี้กับนี้อย่าพึงหวังเลยคนเช่นนั้นน้อยนักแต่นั่นแหละที่จริงที่ถูกมันก็ต้องเริ่มหัดเริ่มทำไปตั้งแต่ตื้นๆง่ายๆนี่เองเพียงระวังอย่าให้เข้าใจผิดหรือหลงผิดหรือหลงตนเท่านั้นเองคำว่าวิญญาณสุญญตามันคือดูรอบทิศแห่งวิญญาณและดับวิญญาณได้รอบทิศหรือนำวิญญาณที่แม้จะมีนอกตนก็นำมาฆ่าหรือจับมาแสดงได้ดังนั้นวิญญาณขั้นแค่ปริญญาตรีคือเพียงวิญญาณในตนนี้ก็ดับมันให้ได้ก่อนแม้มันจะเกิดอยู่ในตนอันเป็นขั้นประถมก็ดับได้นั่นคือเรียกว่าดับกามตัณหาได้ขาดลงและแม้มันเหลือเชื้อไปเกิดอยู่ในจิตลึกๆหรือในโลกหน้าก็ดับได้อันเรียกว่าดับภวตัณหาและสุดท้ายแม้มันจะเหลือเชื้ออันละเอียดยิบยิ่งจริงๆก็จะต้องให้มันน้อยลงน้อยลงจนเป็นพลังงานที่สูงที่สุดในตนจนเกิดผลที่สามารถทำให้รูปแห่งร่างกายของเรานั้นแม้ตายลงเผาเสร็จเหลือกระดูกเป็นเท่าฐานก็ยังกลายเป็นเม็ดเป็นหินมีมันมีเลื่อมเหมือนพลอยเหมือนเพชรได้แก่นแกนสุดของเอกภพคือสุญญตาวิญญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าเป็นพลังงานของพระพุทธองค์ก็ได้ก็ยังถึงจุดสุญญตาขั้นสามารถที่ทำให้รูปแห่งร่างกายของพระองค์เกิดเป็นได้แค่หินเป็นได้แค่พลอยยังไม่ถึงขั้นเป็นเพชรได้ในทันทีเลยเพราะอะไรก็เพราะยังไม่ใช่ขั้นสุญญตาอันเป็นจุดแกนสุดของเอกภพหรือแกนกลางของมหาพิภพจบสากลจักรวาลจริงๆนั่นเองหรือแม้แค่สุญญตาของโลกกลมๆที่เราอาศัยมันอยู่นี้ก็ยังไม่ถึงยังเป็นเพียงสุญญตาแค่ความเป็นคนอันเป็นเพียงสรรพสิ่งหนึ่งในโลกนี้เท่านั้นซึ่งก็นับว่าสูงสุดยอดแล้วสำหรับคนดังนั้นพระสารีริกธาตุของพระองค์อันคือรูปแท่งกายแท้ๆที่เหลือเชื้ออยู่ของพระองค์จึงแปรสภาพเป็นได้แค่หินหรือพลอยดังที่ถ้าใครเคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็จะเข้าใจและถ้ายิ่งใครเคยเห็นพระธาตุของพระอรหันต์อื่นๆด้วยอันยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็ยิ่งจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าพระธาตุเหล่านั้นยังมีรูปร่างสีสันต่างกันยังมีระดับมีคุณลักษณะต่างกันตามความสูงต่ำแห่งการเป็นอรหันต์นั้นๆอยู่เพราะความเก่งในการดับวิญญาณให้หมดสิ้นไปจากตัวของแต่ละองค์นั้นยังไม่เท่ากันและนั่นแหละมันจึงไม่ใช่ความรู้ขั้นง่ายๆกล้วยๆสำหรับการเรียนวิชาวิญญาณหรือพุทธศาสตร์จนจะมีความเข้าใจรู้แจ้งแทงทะลุถึงขั้นเข้าใจได้ด้วยว่าทำไมกระดูกของพระพุทธเจ้าเมื่อเผาแล้วจึงแตกกันจับตัวเป็นเม็ดมีลักษณะเหมือนพลอยและแม้แต่กระดูกของพระอรหันต์ต่างๆเมื่อเผาแล้วจึงค่อยๆจับตัวก่อรูปร่างขึ้นมาเป็นเม็ดๆมีลักษณะมีรูปทรงแปรเปลี่ยนจากการเป็นเท่าฐานไปตามลำดับซึ่งก็ต้องมีความรู้เรื่องวิญญาณหรือพลังงานที่มันทำงานแปรเปลี่ยนรูปโฉมอยู่ในโลกเป็นความรู้วิชาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เพราะพุทธศาสตร์เป็นพ่อของวิทยาศาสตร์โดยแท้ไม่ใช่เรื่องเพ้อพกหรือเรื่องปาฏิหาริย์โดยไม่มีเหตุผลในพุทธศาสตร์ไม่มีปาฏิหาริย์หรืออภินิหารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยเหตุ
และเมื่อเหตุเต็มก็บังเกิดผลทั้งสิ้นผู้รู้ไม่ได้ก็เห็นเป็นของแปลกเห็นเป็นอภินิหารเป็นปาฏิหาริย์ไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นต้องมีสาเหตุต้องมีความจริงอย่างนั้นเป็นต้นเหตุมันจึงกลายเป็นผลอย่างนั้นถ้าอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถดับพลังงานในตนให้เหลือน้อยหรือดับวิญญาณของตนให้หมดสิ้นไม่ได้กระดูกก็จะเกิดแปรเป็นอย่างนั้นไปตามความจริงไม่ได้ต้องมีความเป็นจริงเหตุต้องเกิดก่อนผลจึงปรากฏตามความเป็นจริงนั้นดังนั้นอยู่ดีๆกระดูกคนเมื่อเผาเป็นถ่านแล้วจะกลายเป็นหินเป็นพลอยเป็นเพชรไม่ได้ต้องมีเหตุมันจึงจะเป็นได้ตามสภาวะที่แท้จริงอภิญญาปาฏิหาริย์คืออะไรอภิญญาในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าอภินิหารหรือปาฏิหาริย์แต่คือความรู้แท้รู้จริงรู้มากรู้ยิ่งรู้ชัดถึงเหตุอย่าไปหลงผิดว่าอภิญญาหมายถึงการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อยู่แค่นั้นอภิญญาของพุทธมีความหมายสูงกว่านั้นคือรู้ยิ่งรู้ชัดรู้แม้การแสดงฤทธิ์อย่างนั้นแสดงปาฏิหาริย์อย่างนี้ก็รู้แจ้งถึงต้นเหตุของมันได้ซึ่งในการแสดงฤทธิ์แสดงปาฏิหาริย์ของผู้ที่เก่งๆทางจิตนอกพุทธศาสนาก็มีถมไปแต่คนเก่งเหล่านั้นแม้แสดงฤทธิ์นั้นแสดงปาฏิหาริย์นั้นเองแท้ๆก็ยังไม่รู้แจ้งถึงต้นสายปลายเหตุของมันด้วยซ้ำไปว่ามันแปรเปลี่ยนไปหรือบันดาลให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นไปได้นั้นเพราะเหตุผลกลใดกันอภิญญาหรือวิชาของพุทธจึงละเอียดลึกซึ้งและสูงส่งดังนี้ด้วยความลึกซึ้งดังนี้เองถ้าเราจะจัดระดับของปาฏิหาริย์พระพุทธองค์จึงแบ่งระดับของปาฏิหาริย์ออกถึง3ระดับคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์ก็หมายถึงแสดงฤทธิ์ต่างๆอันเป็นไปภายนอกแปลงกายหายตัวอะไรเป็นต้นได้อันเป็นปาฏิหาริย์ขั้นโลกียังไม่ถือว่าสูง 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็หมายถึงเก่งกว่าแสดงได้เสียอีกแม้ใครคิดอยู่ในใจยังไม่ทันแสดงออกมาเป็นรูปร่างให้เห็นได้ด้วยประสาทภายนอกคนผู้มีอาเทศนาปาฏิหาริย์นี้ก็ยังอาจล่วงรู้ได้ก่อนเรียกว่าล่วงรู้แม้นามธรรมในใจของคนก็เป็นปาฏิหาริย์โลกีขั้นสูงขึ้นมาอีก 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้แหละคือรู้แจ้งรู้ยิ่งรู้ชัดถึงต้นสายปลายเหตุไม่ใช่รู้เพียงแสดงได้และรู้เพียงอย่างใจคนอื่นแต่รู้จนสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามทำตามได้ด้วยย่อมบอกแจ้งแถลงรายละเอียดให้คนอื่นรู้ตามได้ด้วยเหตุผลที่มีที่มาและที่เกิดได้ซึ่งจะสอนให้จิตละนายคลายจนจิตมีอำนาจเหนือการปรุงแต่งของกิเลสได้จึงอยู่สูงเหนือกว่าแรงอำนาจโลกีจากเหตุผลต่างๆที่จำเป็นต้องยกขึ้นมากล่าวบ้างแม้จะยากจะไกลเกินกว่าบางคนจะคิดตามได้และทั้งที่ได้หยิบจับเอาเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาพูดมากล่าวในที่นี้อาตมาก็ขออภัยที่ต้องนำมาเป็นเรื่องเล่าประกอบเพราะต้องการให้ทุกคนที่มาเข้าใจได้ทุกคนและท่วนทั่วมากที่สุดทุกระดับทุกขั้นไหนๆก็เสียเวลามากันแล้วเพราะฉะนั้นแม้อาตมาจะพูดว่าเพชรก็มีวิญญาณก็จงอย่างงอย่าสงสัยอย่าเพิ่งนำไปคิดเป็นอันขาดเพียงแต่รับฟังรับทราบไว้ขั้นหนึ่งก่อนก็พอถ้าใครขืนอยากรู้โดยเกินภูมิเกินขั้นของตนคือผู้จะไม่ได้รู้อะไรเลยจึงควรระงับการอยากรู้เรื่องเกินภูมิไว้ก่อนเพราะก็นั่นแหละมันคือวิปัสสโนปกิเลสอันเป็นกิเลสที่ไม่รู้จบทำให้ใครจบหรือถึงจุดจบไม่ได้สักทีนั่นเองที่คนในสมัยปัจจุบันนี้มีกันเกือบทั้งโลกซึ่งจะเรียกชื่อวิปัสสโนปกิเลสเป็นภาษาใหม่ก็ได้ว่า
ความไม่รู้จักอิ่มจักพอในขอบเขตของตนนั่นเองทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มันจริงถ้าเราเข้าใจพอที่ว่าไม่จริงในสิ่งใดเพราะเราไม่รู้สิ่งนั้นเพียงพอแท้จริงที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรจริงเลยสักสิ่งเดียวนอกจากสองสิ่งคือ1มีรูปอันคือปรากฏการณ์หรือสภาวะหรือสมมุติบัญญัติอันเป็นสภาพที่เราจับให้คงที่หรือเป็นตัวตั้งแท้จริงมันไม่คงที่หรอกและ2มีนามเป็นตัวปรุงทำงานหรือเป็นตัวบวกตัวลบตัวคูณตัวหารอะไรก็ได้เป็นสภาพอีกสภาพหนึ่งที่จะแสดงค่าแห่งความแตกต่างกับรูปเพื่อให้รู้ว่าเกิดว่ามีว่าเป็นสภาพที่เคลื่อนไหวหรือดีดดิ้นกว่าสภาพของรูปซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงบัญญัติไว้ตายตัวแล้วว่าสภาวะอันปรุงแต่งในโลกนี้หรือนอกโลกก็ได้มันมีอยู่เพียงสองสภาวะเท่านั้นคือรูปกับนามไม่มีอะไรมากกว่านี้และทั้งสองสภาวะนี้ก็ไม่มีอะไรจริงสักสิ่งเดียวเป็นแต่การแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวอยู่อันพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันก็หมุนอยู่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้วก็ค่อยๆแปรรูปเปลี่ยนร่างไปตามสภาพสุดท้ายก็หายไปที่ใครๆก็คงเคยได้ฟังมาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองก็คือความหมายอันเดียวกันสภาวะการเป็นไปอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญหรือสามัญลักษณะหรือจะเรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้แท้จริงอีกแม้ภาษาเรียกที่เรียกอะไรต่ออะไรเป็นร้อยเป็นล้านล้านสรรพสิ่งก็ล้วนแต่คือบัญญัติคือคำกำหนดที่คนเอาภาษานั้นไปแปะไปติดไปยึดไว้เพียงชั่วระยะนั้นๆเท่านั้นเองแม้แต่คนก็ยังกำหนดไว้เสียไม่รู้กี่ภาษาแถมยังแบ่งแยกเรียกระยะว่าเด็กแดงๆเด็กไม่เดียงสาเด็กนักเรียนเด็กหนุ่มเด็กสาวหนุ่มสาวกลางคนพ่อแม่ปู่ย่าอะไรอีกเยอะแยะแม้กรรมกรข้าราชการพ่อค้ากระเทยขอทานขี้ข้านายมหาจนอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หมายถึงคนทั้งสิ้นเมื่อย่อลงหรือรวมลงคือคนที่มีสภาวะหรือฐานะต่างๆกันนั่นเองและเช่นเดียวกันสิ่งอื่นใดก็คือสมมุติที่กะที่กำหนดความแตกต่างของระยะเวลาหรือความเร็วความช้าและของรูปร่างหรือตัวตนออกไปเท่านั้นแท้จริงมาจากสิ่งเดียวกันทั้งนั้นและสภาวะรูปก็คือสิ่งที่เรายึดหรือที่เราเรียกว่าอัตตานั่นเองสภาวะนามคือสิ่งที่เคลื่อนไปหรือที่เรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนไม่คงที่เมื่อเข้าใจสภาวะสองนี้ได้ทั่วคือรู้แจ้งรูปกับนามได้แท้จริงเมื่อใดก็จะไม่งงในสรรพสิ่งจะไม่งงแม้กระทั่งเพชรอันก็คือวัตถุธาตุที่เรารู้จักดีว่าคือฐานและเป็นธาตุที่มีวิญญาณด้วยเป็นสรรพสิ่งที่มีวิญญาณตัวเล็กยิ่งที่สุดละเอียดที่สุดแร่เรเดียมหรือจะเป็นยูเรเนียมอะไรนี่แหละอาตมาจำนามจำชื่อมันไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มีความเป็นพลังงานน้อยที่สุดหรือมีความว่างน้อยที่สุดธาตุหนึ่งแต่พลังงานที่เป็นอยู่นั้นมันมีความเร็วหรือถี่มากที่สุดที่เขาเอามาใช้สร้างปรมาณูนั้นก็ยังมีวิญญาณไม่เล็กเท่าเพชรนี้และเพชรนี่แหละถ้าเขาเอาไปใช้สร้างปรมาณูมันจะมีพลังงานสูงที่สุดสูงกว่าแร่ยูเรเนียมถ้าเขารู้จักใช้ดังนั้นถ้าเรายังเข้าใจคำว่าวิญญาณรอบทิศยังไม่ได้ก็จะฟังอาตมาพูดนี้อย่างงงๆมืดๆและจะเข้าใจมันยังไม่ได้เป็นอันขาดว่าอาตมาพูดเรื่องวิญญาณนี้ไปเกี่ยวกับปรมาณูกับเอกภพกับเพชรนี่มันคืออะไรกันยิ่งชวนให้เข้าใจว่าอาตมาเพ้อพกไปใหญ่ที่จริงไม่ใช่เพ้อหรอกมันเป็นเพียงเรื่องแปลกที่ใหม่ขึ้น
ที่ผู้ฟังทั้งหลายจะเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเท่านั้นในโอกาสต่อไปจะมีใหม่มีแปลกยิ่งกว่านี้และที่ได้ยินแล้วในวันนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจได้เพิ่มขึ้นแม้วันนี้จะไม่รู้เรื่องเลยก็ตามถ้าผู้ใดได้พยายามฟังด้วยดีแล้วพิจารณาตามผลหรืออานิสงส์ก็จะเกิดได้อย่างที่ได้ยกเอาพระพุทธดำรัสเกี่ยวกับอานิสงส์ 5จากการฟังธรรมมากล่าวให้ฟังผ่านมาแล้วอาตมาจะขอเปรียบเทียบความเข้าใจของคนให้ฟังสักนิดเหมือนหนูน้อยนักเรียนเล็กๆคนหนึ่งเรียนรู้กอไก่ขอไข่แกก็จะรู้กอไก่ขอไข่ในรูปของกอไก่ขอไข่แท้ๆอย่างซื่อๆตามแบบฟอร์มที่เป็นตัวพิมพ์แท้มาตรฐานกอไก่ก็มีขาสองขามีปากแหลมๆข้างหน้าส่วนขอไข่ก็มีหัวกลมอยู่ข้างหน้ามีเส้นหลังก็ลากขนานขึ้นไปเมื่อหนูนักเรียนเล็กๆคนนี้ได้รับคำชี้แจงแนะนำให้รู้จักกอไก่ขอไข่จากครูก็พยายามจำมั่นและยึดถือรูปร่างลักษณะกอไก่ขอไข่เอาไว้อย่างดีพอมาถึงบ้านหนูน้อยดีใจเข้าไปหาคุณพ่อเห็นคุณพ่อเขียนหนังสืออยู่ก็ดีใจยิ่งขึ้นใครอยากแสดงภูมิแต่เมื่อพอได้เห็นตัวหนังสือที่คุณพ่อเขียนอยู่นั้นต่างก็ไม่เห็นมีตัวไหนเหมือนกอไก่ขอไข่ที่ตัวเองเพิ่งได้รับรู้เรียนรู้มาเลยก็ชะงนถามคุณพ่อว่าคุณพ่อไหนตัวกอไก่ขอไข่คุณพ่อก็ชี้ให้ดูตัวกอไก่ขอไข่ตัวหวัดๆของคุณพ่อมันจะไปเหมือนกอไก่ขอไข่ที่หนูน้อยเพิ่งได้ยึดถือจดจำมาใหม่ๆนั้นไม่ได้เป็นอันขาดหนูน้อยคนนี้ก็จะร้องลั่นออกมาทันทีว่าไม่ใช่กอไก่ขอไข่และจะลงโทษคุณพ่อหาว่าคุณพ่อโง่ไม่รู้จักกอไก่ขอไข่ก็จะบอกกอไก่ขอไข่ที่ตนรู้ตนเห็นตนจำได้ให้แก่คุณพ่อฟังทันทีอย่างเชื่อมั่นขมิขมันถ้าหนูน้อยคนนี้จะเขียนกอไก่ขอไข่เท่าที่ตนสามารถนั้นให้คุณพ่อดูได้ก็จะรีบคว้าดินสอปากกาจากพ่อมาเขียนให้ดูอย่างอวดรู้ทันทีแต่ถ้ายังเขียนไม่ได้เพราะยังไม่ได้ฝึกเป็นแต่เพียงเพิ่งได้ฟังอธิบายมาเท่านั้นก็จะได้แต่อธิบายและชี้แจงแถลงไขยืนยันอยู่เสียงแข็งว่ากอไก่ขอไข่ต้องอย่างนี้เท่านั้นคุณพ่อก็จะยิ้มให้แก่หนูน้อยอย่างเอ็นดูแล้วก็จะชี้แจงให้หนูน้อยคนนั้นฝึกเขียนกอไก่คอไข่นั้นต่อไปให้ถูกต้องตามที่หนูน้อยคนนั้นยึดมั่นเพราะนั่นเป็นแบบมาตรฐานขั้นต้นซึ่งถูกต้องแล้วคุณพ่อจะไปโกรธจะดูถูกหนูน้อยก็หาไม่จะมีแต่ความเข้าใจและสงสารเอ็นดูเท่านั้นและถ้าหนูน้อยคนนั้นได้ฝึกหัดเขียนกอไก่คอไข่นั้นมาดีแล้วคุณพ่อก็จะพึงอธิบายให้หนูน้อยนั้นเข้าใจเพิ่มเติมต่อไปว่ากอไก่ขอไข่นั้นแม้ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวก็มีอยู่หรืออย่างนั้นทีเดียวก็มีอยู่ไม่ผิดหรอกแต่ยังไม่ควรยึดผูกเอาลักษณะอย่างนั้นแท้ๆให้ตายตัวเป็นของเที่ยงเป็นความคงที่หรือเป็นความปักใจหลงเชื่อมั่นว่าในโลกนี้มีความจริงเท่านั้นที่แท้แล้วกอไก่ขอไข่ที่สวยกว่านั้นยังมีแปลกกว่านั้นก็ยังมีและที่เป็นกอไก่ขอไข่ที่อ่านยากยิ่งกว่านั้นก็มีอีกคุณพ่อย่อมรู้ดีว่ากอไก่ขอไข่ตัวไหนเป็นลายมือธรรมดาที่ผู้เขียนเขียนโดยปกติและย่อมพอรู้ได้ด้วยว่ากอไก่ขอไข่ลายมือปกติของคนไหนสวยกว่าของคนไหนทั้งยังรู้ไปได้อีกว่ากอไก่ขอไข่ที่นักประดิษฐ์ประดอยรูปร่างลักษณะกอไก่ขอไข่ขึ้นมาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นเหมาะแก่การและสมัยเพื่อประโยชน์ในการงานอันกอไก่ขอไข่นั้นจะพึงเป็นตัวชักจูงประโยชน์ให้เกิดขึ้นและทั้งหมดที่กล่าวนี้กอไก่ขอไข่เหล่านั้นย่อมจะไม่อยู่ในขอบข่ายของกอไก่ขอไข่แต่เพียงตามแบบฉบับตายตัวที่หนูน้อยคนนั้นพึงได้รู้ได้เรียนมาแต่ต้นเท่านั้นมีแต่จะกว้างขวางวิจิตรและแปลกใหม่ออกไปแต่ก็ไม่ผิดไปจากความเป็นกอไก่ขอไข่เลย
การเรียนรู้อย่างหนูเล็กๆคนนั้นจึงคือเงื่อนต้นคือทางเป็นไปตามลำดับนั่นก็เป็นไปอย่างธรรมดาเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วหนูเล็กๆคนนั้นก็ไม่ผิดอะไรแม้หนูน้อยจะเอะอะโวยวายออกมาในตอนต้นๆคุณพ่อก็ย่อมจะไม่ถือสาต่อเมื่อหนูน้อยคนนั้นเขียนกอไก่ขอไข่ในแบบเงื่อนต้นขั้นต้นได้แล้วหนูน้อยคนนั้นก็จะค่อยๆเข้าใจกอไก่ขอไข่ในแบบอื่นๆได้อีกจากกอไก่ขอไข่อันไม่มีที่สิ้นสุดที่เกิดจากคนผู้จะต้องเขียนกอไก่ขอไข่ทั้งหลายนั้นอยู่แล้วเล่าๆตราฟ้าดินสลายเพราะอวิชชายังครอบงำอยู่แต่ถ้าหนูน้อยคนนั้นจะขอฝึกหัดเขียนกอไก่ขอไข่ให้ได้เพียงในแบบอย่างนั้นแค่ขั้นนั้นชั้นนั้นและเมื่อฝึกหัดฝึกฝนจนได้เพียงพอแก่ขั้นแล้วก็ถือว่าหนูน้อยคนนั้นรู้แจ้งในขอบเขตขั้นของตัวได้แล้วเขียนเป็นอ่านออกใช้งานเกิดผลกับตัวเองเท่าที่จะทำได้แล้วหนูน้อยคนนั้นได้ช่วยตัวเองให้พ้นการไม่เป็นหรือไม่รู้กอไก่ขอไข่ได้แล้วเรียกว่าพ้นความไม่รู้หรือจบวิชากอไก่ขอไข่พ้นอวิชชาในขอบเขตแวดวงขีดขั้นของตนเองแล้วจบวิชานี้แล้วตามระดับขั้นของตนจะไม่มีใครว่าหนูคนนี้ผิดเป็นอันขาดแต่นั่นแหละหนูคนนี้จะพึงรู้เองพึงเข้าใจได้เองในขั้นต่อไปว่าตนควรจะเรียนต่อหรือไม่หรือตนอยากเรียนต่อหรือไม่เพราะการผ่านขั้นนั้นๆมาจะเป็นส่วนประกอบชี้บอกให้แก่หนูน้อยผู้นั้นเองถ้าใครไม่ผ่านจริงก็จะบอกจริงแก่ตนไม่ได้เหมือนคนธรรมดาทุกคนต่างก็รู้ดีว่าคนถ้าได้เป็นผู้มีปริญญาประดับตนแล้วก็จะเป็นอริยปุถุชนหรืออริยคนทีเดียวคือรู้ว่าเป็นคนสูงตามศักดิ์ศรีของโลกต่างก็อยากมีปริญญากันทุกคนถ้าเป็นไปได้กระนั้นก็ดีก็ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่คิดใฝ่จะเอื้อมเอาปริญญามาให้ตนจะคิดอ่านอาจเอื้อมอยู่ก็มีในบางคนเท่านั้นซึ่งต่างก็อยากเรียนให้ได้จนคว้าเอาปริญญากันทุกคนแต่ก็ไม่ได้จบปริญญากันทุกคนหรอกแต่บางคนแถมได้เรียนเลยปริญญาไปเสียอีกก็ยังมีทั้งที่ในบางคนไม่เคยได้คาดคิดไว้ด้วยซ้ำดังนั้นข้อสำคัญนั้นจึงต้องหัดคัดกอไก่ขอไข่กันให้ได้ไปก่อนถ้าผู้ใดจะใฝ่คว้าเอาปริญญาก็ค่อยหัดคัดคอควายไปตามลำดับจึงจะได้ปริญญาให้แก่ตนอย่างถูกเรื่องถูกทางอย่างแท้จริงถ้าคนไหนหลงเข้าใจผิดว่าตนไปจับเอาตัวหอนกฮูกมาหัดคัดแล้วก็พานเข้าใจเอาว่าตนจบวิชากอไก่ขอไข่แล้วแท้ที่จริงยังคัดยังเขียนกอไก่ขอไข่ยังไม่ได้เลยหลงไปคว้าเอาหอนกฮูกมาหัดคัดนั่นต่างหากแล้วพลอยหลงผิดเห็นเป็นว่าตนเรียนหรือปฏิบัติจบแล้วนี่แหละเป็นแง่เป็นประเด็นที่น่าสงสารจึงต้องหัดทำใจให้เป็นกลางทำใจให้กว้างๆมองอะไรให้เป็นไปตามลำดับแล้วจะได้รู้ได้เข้าใจอะไรได้อย่างไม่สับสนทุกสรรพสิ่งในโลกเมื่อยังเข้าใจได้ไม่ท่วนทั่วจะล้วนแต่มีความแตกต่างกันอยู่แบ่งได้เป็นสองแง่สองฝ่ายสองสภาวะทั้งสิ้นไม่ดีก็ชั่วไม่ได้ก็เสียไม่ไปก็มาไม่ต่ำก็สูงไม่ถูกก็ผิดไม่ว่างเปล่าอย่างแท้จริงก็มีอยู่อย่างแท้จริงแม้จะมีอยู่อย่างน้อยที่สุดเพียงใดก็เป็นความแตกต่างที่ต้องเรียกว่ามีอยู่อย่างแท้จริงเหมือนขาวกับเทาแม้จะเทาอย่างซีดจางปานใดก็จะต้องเรียกว่าแตกต่างกันมิใช่ว่าขาวกับดำเท่านั้นถึงจะเรียกว่าแตกต่างกันพยายามคิดให้เห็นนั่นคือถ้าคนใดยังเข้าใจไม่ได้ก็เรียกว่าตายังไม่ใสหรือปัญญายังไม่แจ้งหรือยังมีความหลงอยู่ในจิตยังเข้าใจไม่ได้อันพระเรียกว่าอวิชชาคนนั้นก็จะยังเห็นสิ่งที่เข้าใจยังไม่ได้เป็นสองแง่หรือสองสภาวะอยู่นั่นเองนั่นแหละจึงยังคือแง่หนึ่งเรียกว่ามีกับอีกแง่หนึ่งเรียกว่าไม่มี
แต่แท้จริงแล้วโดยความเป็นปรมัตถ์ขั้นสุดยอดหรือโดยอริยสัจมันก็คือเรื่องเดียวกันหรือของสิ่งเดียวกันทั้งสิ้นมันไม่มีสองอะไรหรอกที่แบ่งเป็นสองนั้นก็เพราะเกิดจากสมมุติเกิดจากการเกิดหรือการก่อการกระเพื่อมการหลงผิดการยังไม่เห็นแจ้งแทงทะลุสรรพสิ่งการเข้าใจยังไม่ได้ที่ท่านเรียกว่ายังมีอวิชชานั่นเองที่คนยังเห็นอะไรเป็นสองสภาวะโดยยังไม่เข้าใจว่าที่มันยังเรียกได้ว่าสองสภาวะอยู่ในลักษณะอย่างไรหรือยังเห็นขัดแย้งกันอยู่ยังเห็นอะไรก็ตามแตกต่างกันอยู่นั่นก็เพราะผู้นั้นยังเห็นอยู่กันคนละตอนคนละเวลาคนละกำหนดยังเข้าใจทะลุติดต่อกันจนตลอดทั่วตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายสุดไม่ได้เหมือนคนสองคนต่างก็บรรยายถึงผู้ชายคนหนึ่งคนแรกอธิบายว่าผู้ชายคนนั้นรูปร่างอ้วนใบหน้ากลมผมสั้นเกรียนส่วนอีกคนอธิบายว่าผู้ชายคนที่เขารู้จักนี้ผอมผมยาวใบหน้าซูบซึ่งเมื่ออธิบายกันแค่นั้นทั้งสองก็เข้าใจกันเอาว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ที่แท้ทั้งสองคนนี้กำลังพูดถึงนายกคนเดียวกันนั่นเองถ้าว่าคนแรกบรรยายถึงนายกเมื่ออายุได้50 ปีส่วนคนหลังบรรยายถึงนายกเมื่อเขารู้จักตั้งแต่นายกอายุได้20 ปีแล้วต่างคนก็ต่างรู้แท้ไม่ได้เพราะทั้งสองคนนั้นมีความรู้เรื่องนายกกันคนละเพียงเท่านั้นจึงไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงทะลุได้ว่าที่แท้ผู้ที่ทั้งสองคนนี้ได้รู้จักนั้นมันคือนายกคนคนเดียวกันนั่นเองที่คนสองคนนี้เห็นว่าไม่ใช่คนคนเดียวกันก็เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาคือความรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตนายกยังไม่มากพอยังไม่ท่วนทั่วแม้กระทั่งระยะทางของการเวลาอะไรทำให้หลงยึดมั่นในความเห็นต่างและแท้จริงแล้วสิ่งใดที่มีมันก็อันเดียวกันทั้งสิ้นในพิภพจบสากลจักรวาลนี้ที่คนยังเห็นแตกต่างกันก็เพราะเข้าใจมันยังไม่ได้ท่วนทั่วเห็นแต่เพียงส่วนขยายของสุญญตาอันแตกตัวออกมาเป็นปรากฏการณ์ที่ศัพท์ทางพุทธเรียกว่าสมมุติบัญญัติทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นของจริงไม่มีอะไรคงอยู่ไม่มีอะไรเลยจริงๆในมหาพิภพจบสากลจักรวาลนี้นอกจากความว่างเปล่าที่ถูกสมมติขึ้นมาให้เดินทางไปกับการเวลาถ้าใครปั้นความว่างเปล่าขึ้นมาจนเป็นตัวแล้วก็หลงกับสิ่งนั้นว่าเป็นจริงผู้นั้นก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นยิ่งตั้งชื่อกันขึ้นมาเรียกกำหนดสิ่งนั้นๆกันไว้ก็นั่นแหละคือความมีความเป็นและแล้วเจ้าความมีความเป็นนั้นก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนความมีความเป็นไปตามพลังงานของผู้นั้นและพลังงานที่แวดล้อมถ้าผู้ปั้นยังไม่เป็นผู้รู้แจ้งถึงความแท้จริงว่าทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่คือสภาวะคือปรากฏการณ์คือสมมุติเท่านั้นผู้นั้นก็จะตั้งหน้าตั้งตาหมุนความเป็นไปให้เป็นไปทำความเกิดให้เกิดแล้วเกิดอีกจะไม่คิดทำความดับจะไม่หาทางทำความเป็นความมีหรือความตั้งอยู่ให้ดับลงเป็นอันขาดความจบจึงไม่มีความหยุดจึงเกิดขึ้นไม่ได้ก็ความดับความหยุดความไม่มีความไม่เป็นความไม่หมุนนั่นแหละคือสุญญตาแท้จริงแม้รูปกับนามก็เป็นเพียงชื่อหรือสมมติบัญญัติที่ตั้งขึ้นเรียกสภาวะหรือปรากฏการณ์เท่านั้นเองใครที่รู้แจ้งรูปกับนามละเอียดเช่นจากนามกลายมาเป็นรูปที่ตั้งอยู่ให้โดนพิจารณาอีกทีจนเล็กลงไม่คงที่จึงจะไม่มีความยึดถือใดๆเพราะรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว
ย่อมเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในแดนแห่งความไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรเพราะอะไรอะไรมันไม่มีอยู่จริงเลยมันคือสุญญตาโดยแท้เพราะดังนี้เองจึงควรจะรู้ตัวเองให้ได้ก่อนอย่าถือดีมีมานะทิฏฐิถ้าถือดีโดยไม่ยอมลดราวาสอกโดยดื้อรั้นว่าตนสูงส่งแล้วมีปัญญาสุดแล้วก็แน่นอนจะแจ้งแทงทะลุรู้ละเอียดสิ้นรอบหรือหมดเกลี้ยงทุกขั้นทุกระดับทุกขนาดไม่ได้ดังที่อาตมาได้ยกตัวอย่างว่าจะเหมือนคนตาบอดคลำช้างนั่นเองถ้าปล่อยให้ตาบอดแต่ละคนไปคลำช้างมาคนละทีผู้ใดคลำถูกขาก็ต้องแน่ใจว่าช้างเหมือนเสาผู้ใดคลำถูกหางก็ต้องแน่ใจว่าช้างเหมือนไม้กวาดผู้ไปคลำถูกสีข้างก็ต้องแน่ใจว่าช้างเหมือนผนังตึกทุกคนไม่ผิดทุกคนก็ถูกแต่ถ้าปล่อยให้มาแถลงมาแจ้งสิ่งที่ตัวไปคลำไปจับไปรู้อย่างแน่ใจนั้นสู่กันฟังดูสิก็ต้องเถียงกันเป็นตายยังไงแต่ละคนก็ไม่ยอมเพราะคลำมากับมือกันทุกคนและถูกจริงกันทุกคนแต่มันก็ยังเห็นแตกต่างกันอยู่นั่นแหละเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดจึงต้องเปิดใจรับเปิดใจฟังไว้เสียก่อนแม้เรายังไม่รู้ก็ยังไม่เป็นไรเราภาคเพียรรู้ที่ตนเองคลำอยู่ให้แจ้งก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยคลำส่วนที่ตนยังไม่แจ้งไม่รู้ถ้าจะให้รู้ทั่วจริงแท้ในช้างก็แน่นอนต้องคลำให้รู้แม้แต่ขี้ช้างตับไตไส้พุงและหัวใจช้างนั่นแหละมันจึงจะเรียกว่ารู้รอบรู้สิ้นรู้เกลี้ยงรู้จักโลกของช้างครบถ้วนการศึกษาพุทธศาสนาความสำคัญขั้นสุดยอดจึงอยู่ที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่าเอาแต่รู้เอาแต่คิดเล่นๆอยู่เท่านั้นและเรื่องอะไรต่างๆมันก็เรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละขอให้ลงมือปฏิบัติไปตามหัวข้อธรรมที่ตนเกิดศรัทธาก็แล้วกันแล้วค่อยๆไต่ไปตามลำดับขั้นก็จะรู้แจ้งได้สิ้นแม้วิญญาณอันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ง่ายนักตราบใดยังไม่รู้ชัดรู้แจ้งก็จะยังรู้จักวิญญาณเป็นสองเรื่องเป็นสองอย่างอยู่นั่นเองจนไม่รู้ชัดรู้แจ้งได้ทั่วนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่โดยแท้จริงและแท้ที่สุดอีกวิญญาณมันก็ไม่มีฟังให้ดีคิดให้ดีจำไว้เสียก่อนก็ได้ถ้ายังเข้าใจที่พูดถึงนี้ยังไม่ได้ท่านผู้ฟังจะเข้าใจในประโยคที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ง่ายนักฟังอีกทีก็ได้ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่โดยแท้จริงและแท้ที่สุดวิญญาณมันก็ไม่มีอยู่จริงผู้บรรลุผลถึงใจอันเรียกว่าปฏิเวทนั้นเป็นสันทิฏฐิโกคือเป็นผลที่ผู้บรรลุนั้นพึงเห็นเองจึงจะแจ้งได้ตามที่กล่าวนี้และนั่นแหละคือสุญญตาเพราะคำว่าวิญญาณมันก็คือคำเรียกที่เราตั้งขึ้นมากำหนดเรียกนามธรรมขนาดหนึ่งหรือสิ่งที่แสดงความรับรู้หรือแสดงพลังงานได้ในระดับหนึ่งเมื่อพ้นจากระยะหรือขอบข่ายที่เราจำกัดวงจำกัดขอบเขตเอาไว้นี้ไปแล้วอาการนี้เราก็ไม่เรียกว่าวิญญาณเราก็ไปเรียกว่าพลังงานดังที่อาตมาได้นำมาเรียกอยู่ในเวลานี้เป็นต้นและแม้พลังงานเองก็เช่นกันถ้าพลังงานที่ปรุงแต่งกันออกมาแสดงสภาวะของพลังงานขนาดหนึ่งเราเรียกว่าพลังงานแสงถ้าเหตุปัจจัยของพลังงานแสงหย่อนไปแสงก็จะตายลงคือแสดงสภาวะในชื่อว่าแสงไม่ได้ก็จะลดลงไปเหลือเพียงสภาวะที่เราตั้งชื่อเรียกว่าพลังงานความร้อนและในยะเดียวกันพลังงานความร้อนถ้าเหตุปัจจัยลดลงก็แสดงความเป็นพลังงานความร้อนไม่ได้อีกมันก็จะลดตัวลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าคือมีเพียงโปรตอนกับอิเล็กตรอนที่ทำปฏิกิริยากันอยู่อย่างอ่อนและให้ผลออกมาละเอียดและเบาบางจนประสาทคนรับสัมผัสไม่ได้แท้จริงพลังงานความร้อนก็ยังมีอยู่แต่ต่ำมากพลังงานแสง
ก็ยังมีอยู่แต่ต่ำมากนั่นเองเราจึงไม่เรียกมันว่าแสงว่าความร้อนแล้วเหมือนกับที่เราไม่เรียกว่าวิญญาณเมื่อมันลดค่าจากขอบเขตที่เราจำกัดวงในความหมายของวิญญาณไว้นั่นเองเราก็ลดภาษาไปเรียกว่าพลังงานแทนเสียแท้จริงมันก็อยู่ภายใต้ชื่อว่านามในภาษาพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นเหมือนอย่างในต้นไม้มันก็มีพลังงานปรุงแต่งร่างกายของมันอยู่แต่คนเข้าใจเอาตีกรอบเอาไว้ว่าถ้าพลังงานที่ลดค่าลงมารับรู้อะไรไม่ได้ก็ตีว่าต่ำกว่าสัตว์เราก็ไม่เรียกพลังงานนั้นว่าวิญญาณคนจึงไม่เรียกพลังงานในต้นไม้ว่าวิญญาณแต่แท้จริงต้นไม้มันก็มีความรับรู้ทำไมมันจะไม่รู้ด้านไหนมีแสงสว่างด้านไหนมืดมันก็รู้ความร้อนมากความร้อนน้อยมันก็รู้ประสาทการรับรู้มันน้อยไปกว่าสัตว์เท่านั้นเองถ้าเพิ่มประสาทให้มันมากกว่านี้ละเอียดกว่านี้มันก็จะรู้ได้มากกว่านี้แต่คนผู้ยังเข้าใจมันไม่พอต่างหากที่ไปตีค่าต้นไม้ว่าไม่มีวิญญาณหรือยังเข้าใจพลังงานในต้นไม้ไม่เพียงพอคนผู้นั้นจึงเห็นว่าวิญญาณเป็นสิ่งหนึ่งและพลังงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งจึงยังเห็นนามธรรมนี้เป็นสองสิ่งหรือสองส่วนอยู่หรือยังเห็นว่าในโลกนี้ยังมีความแตกต่างกันอยู่นั่นเองผู้รับว่าวิญญาณมีด้วยความรู้เพียงขั้นปุถุชนธรรมดาจึงคือผู้ยังไม่รู้จริงยังเห็นวิญญาณมีอยู่อย่างผิดอยู่และเช่นเดียวกันผู้ที่ปฏิเสธว่าวิญญาณไม่มีด้วยความรู้เพียงขั้นปุถุชนธรรมดาจึงคือผู้ยังไม่รู้แท้ยังเห็นวิญญาณไม่เป็นยังเห็นความแท้จริงยังไม่ได้จึงยังคือผู้ยังเห็นผิดอยู่ล้วนเป็นผู้ที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้งสองพวกจึงเรียกคนที่ยังมีความรู้อย่างนี้ว่าปุถุชนเมื่อผู้ใดได้เห็นถูกขึ้นมาในจิตแท้ๆขึ้นมาเมื่อใดผู้นั้นจึงจะเริ่มทิ้งคำว่าปุถุชนทิ้งโดยจริงตัวของผู้นั้นถอดคราบความเป็นปุถุชนออกจากตนเองโดยลักษณะเป็นไปเองไม่มีการสวมใส่หรือการแต่งตั้งอย่างโลกแต่เป็นการบรรลุอย่างธรรมเป็นการเกิดอย่างแท้การเกิดอย่างนี้คือเกิดในลักษณะโอปปาติกะกำเนิดชนิดหนึ่งเป็นการเป็นไปแล้วอย่างบริบูรณ์ถูกต้องตรงแท้ที่สุดเป็นการพ้นสมมติโดยนัยยะอริยสัจอย่างแท้จริงศาสนาพุทธมีหลักการสอนอยู่ว่าต้องทำความไม่รู้ให้รู้และต้องดับความเป็นผู้รู้แล้วลงไปให้เป็นผู้ไม่รู้เสียก่อนเพื่อจะได้รู้ความไม่รู้ที่เรายังไม่ได้รู้และเมื่อได้รู้เพิ่มเติมอีกก็จงดับความเป็นผู้รู้นั้นลงอีกเป็นผู้ไม่รู้เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ต่อไปอีกจึงมีข้อควรจำอยู่ว่าจงพยายามฝักใฝ่เลือกเฟ้นเอาแบบอย่างที่ถูกต้องและคันลองที่ดีจากผู้อื่นแล้วเก็บกวาดมาบรรจุใส่ไว้ให้ตนแต่จงขุดค้นเซาะเอาความบกพร่องและคันลองที่ชั่วจากตัวของเราออกโยนขว้างทิ้งออกไปเสมอเราจึงจะเป็นผู้เก่งผู้รู้เพิ่มและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแล้วเมื่ออยากถึงจุดสงบหรือจุดสุญญตาก็จงดับความรู้ทิ้งสิ้นเสียเป็นผู้ไม่รู้อะไรเลยนั่นเองแหละคือการดับวิญญาณที่แท้จริงหรือมันก็คือการดับความรับรู้หรือดับความรู้สึกดับความมีชีวิตชีวาดับความเป็นตัวตนดับความมีอยู่ให้หมดสิ้นจึงจะเหลือแต่ความไม่มีอะไรเลยเมื่อนั้นจึงจะได้ชื่อว่าสุญญตาคือหมดสิ้นเกลี้ยงอย่างแท้ไม่มีทั้งความรู้และไม่มีทั้งผู้รู้